นะครับในภาพรวมเรื่องของโควิด-19 องค์การอนามัยโลกนะครับก็ขอให้ประเทศต่างๆนั้นใช้นโยบายของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาโควิด-19และให้ยึดตัวอย่างของประเทศไทยเป็นตัวแบบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมอาเซียนฮะก็บอกว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือเกาหลีใต้นะครับในเรื่องโควิด-19และก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะกระจายวัคซีนโควิด-19 ไปยังเอเชียสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจคงหนักไปเรื่องโควิด-19 และสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันจะไม่ล็อกดาวน์แม้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19จะทะลุ11ล้านคนก็ตามนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันแถลงรัฐบาลจะไม่มีการล็อกดาวน์เพราะกลัวสารพัดปัญหาตามมาเมินยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งกว่า 18,000 รายต่อวันนะครับทะลุ11ล้านไปแล้วนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับได้มีการแถลงที่ลอสการ์เดนนะครับในสวนดอกไม้ของเขาในทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่มีการประกาศล็อกดาวน์ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรนะครับโดยบอกว่า การล็อกดาวน์ทั่วประเทศจะทำให้เกิดความเสียหายวันละ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้คนตกงานนับแสนคนต่อวันและจะมีปัญหาตามมานับเป็นการปรากฏตัวนะครับของทรัมป์ครั้งแรกหลังจากที่พ่ายแพ้ประธานาธิบดีนะครับให้กับโจไบเดนและจนถึงขณะนี้ทรัมป์ยังไม่ได้ประกาศยอมรับความพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งโดยทรัมป์กล่าวว่ารัฐบาลจะไม่มีคำสั่งล็อกดาวน์ในอนาคตข้างหน้าโดยใครรู้ว่าเป็นรัฐบาลไหนเวลานั้นที่จะบอกได้นะครับก็ยืนยันทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งฟ้องกันอยู่นะฮะในสถานที่ชิคาโกนะครับปรากฏว่านายกเทศมนตรีก็วอนให้ประชาชนอยู่บ้านนะครับ1เดือนดีทรอยต์นะฮะเรียนออนไลน์สกัดโควิด-19นะครับนายกเทศมนตรีเมืองชิคาโกของสหรัฐอเมริกาออกคำแนะนำให้ประชาชนอยู่บ้านเป็นเวลา1เดือนขณะที่โรงเรียนในเมืองดีทรอยต์นะครับประกาศหยุดเรียนการสอนนะครับเป็นการชั่วคราว ท่ามกลางตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องในหลาย10รัฐทั่วอเมริกันเมืองในแถบมิดเวสต์ทั้ง2แห่งกลายเป็นพื้นที่ล่าสุดในสหรัฐอเมริกาต้องหวนกลับมาใช้มาตรการคุมสุขภาพตามหลังรัฐนิวยอร์กแคลิฟอร์เนียไอโอวาขณะผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการที่มาการมาของฤดูหนาวจะเร่งสร้างปัญหาโควิด-19 ให้รุนแรงขึ้นเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มักจะรวมตัวทำกิจกรรมในอาคารและสถานที่ปิดนะฮะตอนนี้ยอดรวมโควิด-19 ทะลุไป53ล้านจะขึ้น54ล้านแล้วนะครับในขณะที่อ่านข่าวตอนนี้นะครับก็แน่นอนนะฮะไม่เกิน55ล้านในระยะเวลาอันใกล้นี้แน่นอนเกาหลีใต้ติดเชื้อโควิด-19 รายวัน200คนครั้งแรกในรอบเดือนกันยายนนะครับศูนย์ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ของเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับเพิ่มขึ้น205รายในรอบ20ชั่วโมงนะครับนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนกันยายนผู้ป่วยรายวันแดนโสมขาวกลับมาพุ่งเป็น200รายนะครับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนะครับบอกว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะรายใหม่166รายติดเชื้อในประเทศนะครับและส่วนที่เหลือเป็นผู้ป่วยที่เดินทางมาจากต่างประเทศจำนวน39รายนะครับในขณะที่โจไบเดนก็ปรากฏว่าชนะที่จอร์เจียเก็บผู้แทนเลือกตั้ง306เสียงด้านทรัมป์เริ่มยอมรับความพ่ายแพ้นะครับโจไบเดนตอกย้ำว่าผู้นำสหรัฐอเมริกาคนใหม่ด้วยการคว้าชัยชนะที่รัฐเจอร์เจียนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เสียงอ่อยเวลาเท่านั้นที่จะบอกนะครับว่ามีรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารหรือไม่ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ทรัมป์ยอมรับไกลๆนะครับว่าจะต้องส่งมอบภารกิจให้กับโจไบเดนในที่สุดนะทรัมป์ก็ยอมแพ้แล้วมันใกล้เวลาแล้ว
ในขณะที่รอยเตอร์คาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับจะต้องมีคนตายถึง 70,000 ศพก่อนโจไบเดนจะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ได้ให้สัญญาว่าจะควบคุมโควิด-19 เป็นภารกิจสำคัญเป็นอันดับแรกหลังจากที่เข้าดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมนะครับและคาดว่าจะมีการออกกฎบังคับสวมหน้ากากอนามัยรวมถึงการใช้มาตรการกระตุ้นทางการเงินเพื่อช่วยภาคธุรกิจและแรงงานอเมริกันให้อยู่รอดแต่กว่าจะถึงวันนั้นอเมริกันอาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น8ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยเนี่ย 70,000 คนนะครับตามการคำนวณของรอยเตอร์ตัวเลขดังกล่าวเป็นอัตราการติดเชื้อรายวันเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 80% และ 29% ตามลำดับซึ่งหากเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่น่ากังวลผู้เชี่ยวชาญระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะพ้นตำแหน่งต้องปรับยุทธศาสตร์รับมือนะครับโควิดเสียใหม่หรือไม่ฝ่ายบริหารของรัฐต้องใช้มาตรการคุมโรคที่เข้มงวดสอดประสานกันมากกว่านี้และต่อให้มีความพยายามดังกล่าวนะครับสภาวะอากาศที่หนาวเย็นก็จะเป็นปัจจัยท้าทายที่รับมือได้ยากยังหนักอยู่นะฮะสหรัฐอเมริกาก็เป็นประเทศที่เป็นผู้คิดค้นแล้วก็ผลิตหมอนะครับแผนตะวันตกขึ้นมาตอนนี้ก็ยังคงไม่สามารถควบคุมโควิด-19 ได้ใครเข้าใจว่าหมอนะครับเป็นผู้ควบคุมโควิดในประเทศไทยทั้งหมดนะคุณเข้าใจผิดนะเพราะหมอไทยก็ปี้จากสหรัฐอเมริกามาในการเรียนภาคตะวันตกเรียนในส่วนของยุโรปมานะครับแพทย์แผนตะวันตกทั้งนั้นแต่ตอนนี้แผนที่เราใช้อยู่เขาเรียกว่ายุทธการไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยเป็นสูตรของคนไทยเป็นยุทธวิธีของคนไทยในขณะที่จีนแสดงความยินดีกับโจไบเดนชนะการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วหลังสงวนท่าทีไม่ผลีผลัมนะครับรัฐบาลจีนแสดงความยินดีกับโจไบเดนและแคมเบราว่าที่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐแล้วนะครับหลังสงวนท่าทีแม้การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มจะคว้าชัยชนะเหนือทรัมป์นะครับก็ตามนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานรัฐบาลจีนภายใต้การนำของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงออกมาแสดงความยินดีต่อโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐแล้วเกือบสัปดาห์หลังจากที่ผลการเลือกตั้งมีแนวโน้มบอกว่าโจไบเดนชนะการเลือกตั้งนะครับเหนือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หวังหวนปินนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าการแถลงข่าวประจำวันว่าพวกเราเคารพต่อการเลือกประธานาธิบดีของอเมริกันพวกเราขอความแสดงความยินดีต่อโจไบเดนและแคมเบราเฮลลิสว่าที่ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาและเข้าใจดีกับการเลือกตั้งสหรัฐที่ต้องดำเนินเดินไปนะตามกฎหมายและตามขั้นตอนต่างๆฮะก็มีอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยฮะยิ่งลักษณ์ก็ไปแสดงความยินดีด้วยนะครับกับโจไบเดนซึ่งสะท้อนให้เห็นอะไรก็เล่นใหญ่นะว่าแสดงความยินดีซึ่งตัวเองก็เป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีในคดีทุจริตนะถ้าผมเป็นโจไบเดนก็คงไม่อยากจะมาให้แสดงความยินดีอะไรนะครับมันจะเป็นสนผลเสียกับโจไบเดนมากกว่าในขณะที่ทรัมป์เร่งปราบจีนห้ามบริษัทประกันร่วมทุนนะหลังจากที่มีการแสดงความยินดีกับโจไบเดนรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งห้ามลงทุนในจีนนะครับสหรัฐอเมริกายอมรับว่าจีนหรือการควบคุมโดยรัฐบาลจีนอาจจะส่งผลกระทบต่อยักษ์ใหญ่ของจีนอย่างChina Telecom Corp นะครับบริษัท China Mobile และผู้ผลิตอุปกรณ์เฝ้าระวัง Hitch Vision นะครับการเคลื่อนไหวดังกล่าวยับยั้งนะครับบริษัทจัดการลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญและอื่นจากการที่ซื้อหุ้นของบริษัทจีนที่กองทัพจีนให้การสนับสนุน31บริษัทกระทรวงกลาโหมกำหนดเมื่อต้นปีโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่11มกราคมเป็นต้นไปห้ามนักลงทุนสหรัฐอเมริกาซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทเหล่านี้โดยธุรกรรมที่ทำขึ้นขายนะฮะสิทธิการเป็นเจ้าของบริษัทต่างๆจะรับการอนุญาตถึงวันที่11พฤศจิกายนปี2564นับเป็นการเคลื่อนไหวเชิงนโยบายที่สำคัญของทรัมป์ตั้งแต่การเลือกตั้งนะครับผ่านพ้นมาบ่งชี้ว่ากำลังพยายามใช้ประโยชน์ช่วงเวลาที่เหลือในการปราบจีนนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความสำคัญระหว่าง2ประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆของโลกที่มีโจไบเดนนะครับอย่างเข้าใจกันผิดอย่างหนักจากประเด็นโควิด-19 ของจีนการเคลื่อนไหวเพื่อกำหนดกฎหมายความมั่นคงในฮ่องกงทั้งนี้เดโมแครตไม่ได้วางนโยบายเกี่ยวกับจีนอย่างละเอียดแต่
มีตัวบ่งชี้ว่ายังคงแนวทางที่ยากลำบากต่อจีนเช่นเดิมคำสั่งดังกล่าวสะท้อนถึงกฎร่างกฎหมายนะครับที่เสนอต่อมาร์ครูบิโอสวจากรีพับลิกันนะครับเมื่อเดือนที่แล้วพยายามปิดกั้นการเข้าถึงตลาดทุนของสหรัฐอเมริกานะครับของบริษัทจีนที่ถูกขึ้นบัญชีดำรวมถึงรายชื่อต้องห้ามของกระทรวงกลาโหมจิมแบงค์นะครับสวจากรีพับลิกันกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจตามนโยบายของประเทศที่ชาญฉลาดและสำคัญที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ทำการดำรงตำแหน่งเป็นต้นมาอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะครับตอนนี้ทรัมป์เสียงก็อ่อนลงนะครับโควิด-19ยังหนักนะครับก็มีการประเมินว่าโควิด-19จะหนักต่อไปเรื่อยๆและจะหนักถึงหนักมากนะครับสำหรับเรื่องของโควิด-19อย่างไรก็ตามนะครับในภาพรวมเรื่องของโควิด-19องค์การอนามัยโลกนะครับก็ขอให้ประเทศต่างๆนั้นใช้นโยบายของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาโควิด-19และให้ยึดตัวอย่างของประเทศไทยเป็นตัวแบบนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมอาเซียนฮะก็บอกว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลือเกาหลีใต้นะครับในเรื่องโควิด-19และก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะกระจายวัคซีนโควิด-19ไปยังเอเชียนะครับสิ่งนี้คือปรากฏการณ์นะครับที่กำลังเกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์เราต้องบอกว่าโควิด-19 ในภาพรวมยังคงเป็นเนกาทีฟในยุโรปยังคงติดอย่างหนักโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ององค์การอนามัยโลกประเมินว่านะครับหลังจากโควิด-19 สิ้นสุดเนี่ยจะมีคนเสียชีวิตมากกว่า2ล้านคนอย่างไรก็ตามประเทศไทยฮะกับกลายเป็นประเทศตัวอย่างนะครับที่อารยะประเทศยกย่องยกให้ไทยต้องเป็นตัวอย่างในการแก้ไขปัญหาโควิด-19ก่อนหน้านี้คุณส่วนจำได้ไหมครับคุณน้ำนางนอนผมเคยเรียนไว้ว่าเราจะเป็นตัวแบบที่ดีนะครับช่วงนั้นก็ช่วงรัฐการรัฐประหารอยู่นะครับเด็กติดถ้ำ13คนการเดินด้วยศาสตร์ทางการเมืองตอนนั้นในช่วงการรัฐประหารทำให้คนไทยกลับมารักกันในช่วงที่มีการติดโควิด-19 ขออภัยในช่วงที่มีเด็กติดถ้ำคุณน้ำนางนอนนะผมเคยเรียนไว้ว่าในช่วงโควิด-19 เนี่ยนะครับต้องเปิดยุทธการที่ชื่อไวรัสพินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะครับการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจสังคมและการเมืองภายในประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปใช้หลักการบริหารในสถานการณ์วิกฤตซึ่งผู้บริหารทั่วโลกนั้นน้อยคนนะที่จะได้เรียนนะฮะน้อยคนที่จะได้ศึกษาหากนำไปใช้อย่างถูกต้องประเทศไทยจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่ผ่านมามหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับของอังกฤษได้มีการยกย่องประเทศไทยเป็นประเทศที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ตอนนี้องค์การอนามัยโลกก็ให้ยึดประเทศไทยเป็นตัวแบบแล้วก็ได้เชิญประเทศไทยแล้วก็อีกหลายประเทศนะครับประมาณ3ประเทศโดยยึดประเทศไทยเป็นหลักไปให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 และล่าสุดองค์การอนามัยโลกก็ประกาศบอกว่าประเทศไทยนะเป็นต้นแบบอยากจะให้ประเทศอื่นๆที่ติดโควิด-19 ตอนนี้ต้องยึดตามรูปแบบของประเทศไทยเป็นสำคัญสิ่งนี้ผมบอกให้รู้นะครับว่าสถานการณ์ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนั้นผูกพันกันเราต้องใช้หลักที่ถูกต้องนะครับเราจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์วิกฤตได้เพราะทุกศึกทุกสงครามมิได้เอาชนะด้วยสัพพะกำลังแต่ทุกศึกทุกสงครามเอาชนะด้วยสติปัญญาทั้งสิ้นขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ
รวมใจละคักละคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ที่มีเท่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไลลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันยับยืนเคียงข้างคนดีเก่งกล้าทายท้าหนทางแห่งคอรับชันประชาธิปไตยอันมีประมุขเป็นกรมราชันมาเถิดลูกหลานร่วมใจกันสืบสานแผ่นดินเลี้ยวหลังให้รู้ที่มามองข้างหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสู่ความสิริไลแต่หัวใจจะต้องทวินเถิดทูลชาติศาสตร์กษัตริย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นตราบลูกหลานไทยไม่ลืมที่มาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 News ครับ